ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับพวกเรานะครับต้องบอกว่าวันนี้อยู่กัน2คนนะฮะสามารถที่จะโฟนอินหรือว่าเอเซเบตเข้ามาได้เช่นเคยครับกับเรื่องราวมันๆในวันนี้นะฮะมีอีกมากมายหลายอย่างด้วยกันครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ดีครับเวเป็นนิสสันรายเดือน Fast White Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้เย้แม่เกือบไม่รอดเย้ๆอ้าวอย่างที่บอกไปครับวันนี้นะครับวันจันทร์แล้วนะครับก็จะมีเรื่องราวของคำถามแล้วก็คำตอบที่เราต้องการมาเพราะฉะนั้นคำถามที่เรามีสำหรับอุปกรณ์แต่งของ RSV Racing ก็คือจะมีเกียร์โยงนะครับแล้วก็จะมีตัวขายึดกระสบัดแล้วก็จะมีกันล้มด้านข้างนะครับซึ่งตรงนี้เป็นของรุ่นของ CB60F แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนที่ร้านได้อย่างที่บอกนะครับใครจ้างรางวัลก็มารับเสร็จปุ๊บไม่ตรงรุ่นสามารถไปที่ร้านพี่ลินแล้วก็ไปเปลี่ยนหรือว่าไปใส่ได้เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับในช่วงเบรกสุดท้ายนะครับเรามีฉลากมาแล้วนะครับอยู่ในนี้ประมาณสัก30 กว่าอันนะ30 กว่าอันเราจะจับในช่วงของท้ายนะครับช่วงเบรกสุดท้ายของเรานะครับจับจากรางวัลที่3รางวัลที่3ก็คืออะไรตัวของการล้มก่อนการล้มก่อนการล้มขึ้นมาปุ๊บแต่ก็เป็นตัวขายึดกระสบัดแล้วก็รางวัลใหญ่สุดก็คือตัวของเกียร์โยงตัวนี้นะครับได้ไปแล้วไม่ตรงรุ่นอย่างไรอย่างที่บอกนะครับไปที่ร้านที่วินพี่ลินที่โชคชัยนะครับไปเปลี่ยนรุ่นแล้วก็เอารถไปใส่ได้เลยนะครับคือถึงแม้ว่าคุณขับรถที่ต้องใช้วัสดุที่แพงกว่านี้นะฮะพี่ลินให้มาเลยก็คือแบบเปลี่ยนให้ตรงรุ่นเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใช่นะครับบอกมาจากบอกว่าแล้วรางวัลมาจาก Speed Rider ใช่นะครับพี่ดิงก็จะเปลี่ยนให้แต่คนอื่นอย่าไปเนียนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโทรไปประสานงานด้วยไม่ใช่ว่าไปซื้อเกียร์ยง RV ไม่ตรงรุ่นมาถูกๆมาไปเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีการคอนแทคกันว่าเดี๋ยวคนชื่อนี้จะไปนะครับพี่ลินครับเข้าไปยังครับลูกคนนี้อะไรก็ว่าใช่นะครับมาช่วงนี้ครับช่วงตอบคำถามหรือโฟนอินเข้ามานะครับสามารถที่จะโทรหาเราได้นะครับทาง02-530-9496-98แล้วก็ทาง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกว่านี่เลยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะฮะเดี๋ยวตุกกับก๊อฟจะไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนๆที่อยู่แถวนั้นก็นะครับมาแวะเวียนทักทายได้มาแจมกิจกรรมกับเรามาแจมเพราะว่ากิจกรรมที่เราไปจัดเนี่ยฟรีเป็นกิจกรรมรถโชว์ที่เอารถตัวใหม่ของค่ายคาวาซากินะไปให้ทดสอบกันเป็นรถปี2017ปี2017ก็คือชื่อกิจกรรมก็คือเค้าNew Model Test Riding 2017นะครับซึ่งโอ้มีตั้งแต่ตัวใหญ่สุดจะเป็นนินจาพันนะฮะลงมาก็เป็นตระกูล Z900 Z650 นะแล้วก็มีนินจา800นี่800นินจา650 Versys X 300ทั้งหมด7รุ่นด้วยกัน7รุ่นนะฮะที่เปิดตัวภายในปี2017นี้นะครับไปทดสอบกันดูสมรรถนะแต่ละตัวเป็นอย่างไรใช่นะครับฟรีงานนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับกินแบบเรื่องอาหารมีให้ครับมีให้ด้วยนะทั้งวันไปอยู่ได้ทั้งวันดูแลแล้วก็จะสอนเรื่องของเทคนิคการขับขี่ด้วยหรือว่าจะสอนเลยเขาเรียกว่าแนะนำดีกว่าหลายคนหาว่าโอ้ยเราก็ขี่ไปแล้วมาสอนทำไมเพราะนั้นเราจะมีเรื่องของการแนะนำเทคนิคการขับขี่ให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วกันว่ารถตัวนี้มันแบบว่ามันควรจะขับขี่ในสไตล์ไหนแล้วก็มีโหมดให้เล่นหรือเปล่าอย่างตัวนินจาพันมีโหมดให้เล่นเยอะแยะมากมายควรที่จะเล่นโหมดไหนและอยากจะปรับอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแนะนำให้แบบเต็มที่แล้วก็แน่นอนครับวันนี้มีหนังสือมาแจกครับนิตยสาร Riding นะครับสื่อสาระเพื่อความสะใจอยากได้ผมขอให้โทรเข้ามาครับวันนี้5รางวัลโทรเข้ามาปุ๊บก็เอาไปเลยโทรมาปุ๊บให้มาเลย5สายนั่นเองก็5รางวัลนะครับพูดคุยนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากจะพูดคุยกับแฟนๆบ้างกับพี่ๆทุกท่านนะครับใครอยากได้ครับโฟนอินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าอยากได้นิสสันนะดิ้งก็เดี๋ยวแจกเลยครับทีมงาน5รางวัลครับวันนี้จัดเดี๋ยวก็รอของพี่ตู่นะเดี๋ยวไรนะครับอาทิตย์หน้ามาแจกนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาแจกเดี๋ยวเปลี่ยนปกก่อนเดี๋ยวกำลังหาปกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินหน้าครบรอบ6ปีแล้วนะไรนะครับเนี่ยแบบล้มลุกคุกคานพังงาพังงามาจนก็จะมีแบบว่าใน BTS แล้วก็ในอินแล้วก็จะเค้าเรียกอะไรจะเป็นเน้นออนไลน์ซะส่วนใหญ่โอ้เดือนหน้าครบรอบนี่หน่อยต้องมีปาร์ตี้โอ้โหสาธุหาสปอนเซอร์ยังไม่นี่ๆๆปาร์ตี้เดี๋ยวหาปาร์ตี้ในเมืองขำๆสักที่นึงนะครับสักหน่อยมั้ยมาร่วมชิลๆนั่งแล้วก็เชียร์รถดูการแข่งขันไปด้วยกันเพราะว่าสุดก็เดือนหน้านี่ทั้งหมดตัว GB ทั้งโวลโซไบนี่ลงละเพราะว่าเดือนนี้พัก
ใช่เดือนหน้ากิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะนั้นจะพยายามหางบประมาณในเรื่องของจัดปาร์ตี้ครบรอบ6ปีของนิสสันไรเดอร์คลับไทยแลนด์โอ้โหก็พูดอย่างนี้น้ำตาจะไหลครับช่วยหาสปอนเซอร์ด้วยนะเพื่อนโอ้ย ช่วยเขียนกันแล้วนะ คันอยู่นี่ฮะมาดู SMS หน้าจอดีกว่านะครับ Spark 115i ครับใช้ยางมิชลิน M35 หรือCity Pro ดีกว่าครับ M35 ดีกว่าครับแน่นอนอยู่แล้วใช้ M35 ครับด้วยลายที่มันเป็นการรีดน้ำที่ดีมันเหมาะกับถนนที่สุดแล้วถ้าเป็น2ตัวเลือกนี้นะถ้าเป็น2ตัวเลือกนี้เพราะว่ามิชลินเนี่ยก็ต้องบอกว่าคอมเปาค่อนข้างพิเศษแล้วก็ราคานี่จะสูงกว่าเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของราคาที่แพงกว่ามันย่อมได้เปรียบแล้วก็ในเรื่องของชื่อชั้นด้วยมิชลินนี่ก็เป็น official Thai ของรายการ Motor EP ด้วยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีแค่2ตัวเลือกนี้ก็ดันมาที่อย่างนี้ M35 ครับจัดไปฟันธงจะติดจะติดต่อไปนะครับมีไหมอย่าลืมนะอยากได้อยากได้ที่สายไรดิ้งนะครับโทรเข้ามา5รางวัลครับ5สายเท่านั้นเองวันนี้นะครับเบรกไหนก็ได้ครับอยากโทรเข้ามาตอนไหนก็โทรเข้ามาเลยทักทายกันนะฮะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เติมโทรศัพท์บอร์ดเลยพี่ก๊อฟเติมมาให้มามีไหมครับเอสเอ็มเอสมาเอสเอ็มเอสต่อไปครับผมแหมไม่มีเกมให้เล่นนี่เอสเอ็มเอสนิ่งเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์นี้เหลือประมาณ4วันใช่ไหมเราก็ไปหาอะไรมาแจกกันดีกว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีวันพุธนี้มีกลุ่มของไอ้นี่นี่เกิดไว้ก่อนเลยยามาฮ่าคอขาดคอนคอร์ดยามาฮ่าคอนคอร์ดสอนจังหวะนะครับมีทั้งตัวแต่งแล้วก็ตัวแต่งสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวแข่งด้วยโอ้โหเดี๋ยวบอกว่าเป็นใครที่ชอบในเรื่องของสอนจังหวะพี่อ้นมาพร้อมกับแก๊งนี้เลยนะครับคอนคอร์ดนะครับหลักฐานที่ต้องใช้ในการโอนลอยมีอะไรบ้างครับสัญญาณขายแน่นอนครับแล้วก็หลักฐานการโอนมันจะมีชุดโอนชุดโอน1ชุดชุดโอนอาจจะมีขายแหละไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่านะครับที่ร้านขายของเขียนสำเนาประชาชน2ชุดนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดนะครับเอกสารซื้อขายรถอย่างละ2ชุดครับนะครับแค่นั้นก็โอนลอยก็เซ็นโอนได้เลยครับที่เหลือก็คนที่รับรถไปก็จะไปจัดการเองนะครับก็เซ็นสำเนาไว้ถูกต้องแต่ชุดโอนหาง่ายครับไปซื้อร้านเครื่องเขียนที่ไหนก็ได้บอกขอซื้อชุดโอน2ชุดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็บัตรประชาชนเราเอกสารที่เราเกี่ยวกับการซื้อขายรถถ่ายเอกสารอย่างละ2 ชุด 2 ชุด 2 ชุดแค่นั้นเองครับแล้วก็เซ็นกำกับว่าขายรถขายอะไรยังไงรถนี่แล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องทุกอย่างแค่นั้นครับก็จะสามารถที่จะโอนลอยได้แล้วนะครับ SV 650เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างครับน่าเล่นไหมบอกว่าเป็น SV เป็นมอนเตอร์ญี่ปุ่นแต่ว่าจะเรียกคำคายก็ไม่ถูกก็ไม่ดีเอาเป็นว่าเป็นสไตล์ Naked Bike ที่แบบเป็นเครื่องสูบ V ละกันของค่ายซูซูกิเขาเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างก็คือซูซูกิเขาเด่นดังในเรื่องของเครื่องสูบ V อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ามาอยู่ในตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันก็แน่นอนว่าสูบ V มันจะให้พละกำลังที่ดุดันมากกว่าแถวเรียงอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการทำความรู้จักกับตัวรถเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับถ้าถามว่าเคยลองยังก็ยังไม่มีรถเดโมส่งมาให้ลองนะรอสักครู่เพราะว่าตอนนี้รถก็ยังไม่ค่อยมีใครไอ้นี่เท่าไหร่แต่ก็มียอดจองอยู่ถ้ามียอดจองก็คงรอรถด้วยใช่ไหมเครื่องยนต์เป็นไงน่าเล่นอยู่แล้วเรื่องเครื่องสูบ V แล้วถ้าเผื่อว่าไม่มีตัวเลือกอ่ะเล่นได้ไม่ต้องลองแต่อยู่ที่ว่าจองแล้วได้เมื่อไหร่นะฮะอ่ะมาดู SMS ต่อไปนะครับทางไลฟ์สดมีไหมสวัสดีครับเก่งตลอนน้องหมวยนะครับคุณบอมคุณบูมคุณบูมบูมเหรอมาบูมสวัสดีครับบูมครับพี่อยากได้ NM4 มาทักทายอ้อ NM4 รถแบทแมนจัดไปน่าเล่นคือ700นะครับออโตเมติกนั่งสบายๆสามารถที่จะโหไปกับรถวันนั้นก็ไปกลุ่มกับรถทั้ง900 800 พันก็ไปเขาได้หมดอ่ะรถ700 cc ขับ100 708เหมือนกันนะสบายๆแล้วมันดีอย่างคือว่าในเรื่องของแอโรไดนามิกมันเยอะรถมันเป็นมุมเป็นเหลี่ยมเหมือนรถแบทแมนอ่ะนะครับลมไม่ค่อยปะทะตัวแล้วก็เบาะนั่งถ้าไม่มีคนซ้อนก็สามารถที่จะยกขึ้นมาเป็นพนักพิงได้บอกขึ้นมาเป็นพนักพิงซึ่งพนักพิงเนี่ยสามารถปรับได้2ระดับใช่คือ เป็น90องศาก็ได้หรือว่าเอ็นแล้วเราก็เอ็นตามก็ได้นะครับต้องบอกว่าวิธีการขับขี่ในตัวเมืองไปหาวิธีแก้มาแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเผื่อว่าปรับเป็นโหมดออโต้เนี่ยเกียร์มันจะเหมือนกับเป็นใช้เฟืองเวลาที่ขับเกียร์หนึ่งแล้วแบบพอมาเกียร์สองมันจะดึงตึงอย่างตึงแล้วก็เวลาเบรกเนี่ยมันจะมีเอนจินเบรกอัตโนมัติเอนจินเบรกคือสมมติจากเกียร์ห้าเงี้ยมันก็เชนตึง4ตึง3ตึง2ตึง1แล้วถ้าเผื่อว่าขี่ในตัวเมืองเนี่ยพอขี่บิดไป1นึดบิดเกียร์2มืดแล้วเบรกปุ๊บใช่ป่ะแล้วมันเชนลงมา1อ่ะแน่นอนว่าเครื่องมันต้องอื้อเราก็จะแบบจะขี่แบบนั่งเงื้อเพราะฉะนั้นนะฮะปรับเป็นโหมดแมนนวล
แล้วก็ใช้เกียร์1หรือเกียร์2อยู่ที่ว่าสภาพการจราจรณตอนนั้นโดยที่ยังไม่ต้องปรับเป็นโหมดออโต้ใช่ไหมคือบิดไปปึ๊ดอ่ะโอเคไม่ต้องแบบเป็นเขาเรียกอะไรก็ยกคันเร่งมันก็จะแบบอยู่ในรอบของมันแต่ถ้าเผื่อเป็นปรับออโต้เนี่ยมันก็จะแบบว่าจะขึ้นลงๆขึ้นๆลงๆมันจะคอทั้งคนขี่คนซ้อนมันจะแบบค่อนข้างลำบากนะครับแต่ว่ามันเป็นรถซิตี้นะที่น่าใช้แล้วก็แปลกใหม่นะคุณปิยนุชสวัสดีครับอ่ะมาดู SCV ทางหน้าจอครับ CBR500R ครับรอบตัดที่188กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมถ้าจะไม่ให้ตัดแก้ไงครับอ้าวก็ต้องปลดรอบไหมปลดรอบครับถ้าจะไม่ให้เสียวารันตีนะครับก็ไปหากล่องมาพ่วงเอาถ้าไม่แฟลตกล่องเดิมต้องไปหากล่องมาพ่วงกล่องเพิ่มเพื่อปลดรอบพี่จิ้งทำยังมีแล้วดิมีแล้วเออกล่องปลดรอบกดปลดรอบไปนะฮะมันคือว่ารอบพอถึง188อย่างที่บอกไปครับมันก็จะปู๊บดูๆแล้วมันไม่ไปเพราะนั้นมันจะเหมือนว่าน้ำมันไม่พอใช่มันก็ต้องไปถ้าไม่มีตังค์ซื้อก็แฟตกล่องพอแฟตกล่องปุ๊บรถจะหมดวารันตีในการเข้าศูนย์เพราะว่าเวลาเข้าศูนย์เขาจะเช็คถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบไฟต่างๆของกล่องไฟเนี่ยมันจะหมดวารันตีโดยเล่นเลยเรียบร้อยเลยเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะต้องทำใจเพราะว่าถ้าเผื่อว่าออกรถมาแล้วไปยุ่งกับเครื่องยนต์ยุ่งกับระบบขับเคลื่อนคืออะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าทำให้แบบมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วยิ่งเรื่องของระบบไฟด้วยเพราะนั้นถ้าไม่อยากให้มันเสียหมดการันตีหรือให้เสียของต่างไปหากล่องมาพ่วงอีกหนึ่งตัวเพื่อไปกล่องปลดล็อกรอบเพราะนั้นมันจะลากได้ยาวกว่าแต่ความเร็วมันน่าจะพุ่งเป็นมากกว่านี้แล้วล่ะดูทรงแล้วว่าด้วย180กับเครื่อง504นี่ก็พอแล้วนะก็เต็มเกินนะพอแล้วนะก็ถึงถ้าปลดล้อนี่ก็น่าจะทะลุ2ได้อยู่นะเห็นแบบมีคนทำอยู่มันจะรถจะเอาไม่อยู่เออด้วยตัวรถที่ออกแบบมาเขาถึงล็อกไว้ที่188เพื่อความเหมาะสมไงทำไมรถมันถึงได้วิ่งได้แค่นั้นถามว่าสูงล็อกไว้ทำไมอ้าวก็ด้วยสมรรถนะของตัวรถที่มันวิ่งกับ CC กับการออกแบบตัวรถอ่ะมันเหมาะกับความเร็วแค่เท่านี้ด้วยการคำนวณของวิศวกรแล้วเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยแต่สามารถเราปลดได้ไหมปลดได้แล้วความเร็วทะลุ180 190ทะลุได้แต่ว่าด้วยตัวรถด้วยกำลังคนต่างๆมันจะเอารถอยู่ไหมเครื่องยนต์จะพังเร็วไหมเขาเลยที่ล็อกไว้ที่ประมาณนี้แต่เราปลดแล้วถ้าเรามีทักษะที่ดีคิดว่าเราขี่เกินบ้างไม่เกินบ้างก็สามารถที่จะปลดรอบได้แต่ที่สำคัญคือถ้าทำแล้วก็ใช้ความเร็วขนาดนั้นก็ดูแลในเรื่องของยางในเรื่องของระบบเบรกให้ดีแน่นอนเร็วขึ้นเบรกต้องดียางต้องเกาะนะครับสมรรถนะต่างต้องดูแลให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าประมาทเวลาขับขี่นะครับถ้าให้ดีก็อยากจะใช้ความเร็วก็ไปใช้ในสนามซะนะปลอดภัยสุดอะไร R15 ป่ะ R15 ป่ะเอาไปอัดมารู้สึกว่าสตาร์ทไม่ค่อยติดเพิ่งรู้ว่าน้ำมันเครื่องทำไมแห้งอ้าวพังไปแล้วมันอ่ะตอนนี้สตาร์ทไม่ติดเลยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะน้ำมันเครื่องแห้งนี่ยาวยังเข้าเวียงยันลูกแล้วล่ะวันนี้ฝาเฝอแต่ฝาไม่แน่ไม่ได้เป็นไรน่าจะเป็นที่ลูกน้ำมันแห้งแหวนตายนะครับดูไม่รู้เข้าเวียงเป็นไงไม่รู้เพราะเข้าเวียงมันต้องใช้น้ำมันเครื่องเลี้ยงเหมือนกันใช่โอ้ยของผมนี่เคยอิลิแกนเนี่ยน็อกคามือเหมือนกันเสียน้ำกรอกเดียวเรียบร้อยเข้าเวียงติดลูกแตกฝาลูกนี่ตีข้างบนเละแหวนตายลูกสูบตีกลับมาเลยเพราะน้ำมันพอมันแห้งมันร้อนไม่มีน้ำมันระบายทุกอย่างภายในกระบอกสูบภายในก้านภายในเข้าเวียงไปหมดเลยครับยกเข้าเวียงยกลูกที่ผมเปลี่ยนเสื้อมาตัวนะเรียบร้อยแล้วเหมือนกันชะล่าใจคือตอนนั้นไปต่างจังหวัดบ่อยไปต่างประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศกลับมาคือว่าอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เปลี่ยนแล้วกลับมาขี่อาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวไปต่างจังหวัดแล้วมันสะสมจนเราลืม5 เดือน4 เดือน5 เดือนโอ้ขี่ตรงเส้นอ่อนนุชเสียหนึ่งกล็อกเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยใบเสื้อลูกติดไหมเรียบร้อยครับก็เข็นไม่ได้ดิออโตเมติกไม่เป็นไรออโตเมติกมันยังฟรีด้านหลังฟรีได้แต่ยกข้อเวียงครับใบก้านเรื่องใหญ่เลยลูกแหวนยกยวงครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องแห้งนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สักอาทิตย์นึงเราไปอัดไปแล้วด้วยโอ้โหไปอัดมาอาทิตย์นึงลองเปิดฝาน้ำมันเครื่องดูนะฮะว่าเออมีแบบว่ามีอยู่ไหมน้ำมันเครื่องมีคาอยู่บ้างไหมอยู่ตามระดับไหมสตาร์ทไม่ติดเลยผมว่าน่าจะไปแล้วไปอัดไปด้วยน่าจะไปด้วยไปอัดมานะครับรถมีความร้อนน้ำมันเครื่องแห้งอยู่เป็นไหมครับตรวจเช็คตัวไหนก่อนตรวจเช็คเอาง่ายๆรู้ได้ไงว่าน้ำมันเครื่องแห้งแสดงว่าดูแล้วใช่ไหมถ้าดูแล้วปุ๊บจุดต่อไปถ้าไม่เปิดฝาดูก็ต้องยกเสื้อมาดูครับเพราะว่าโดนเครื่องแล้วล่ะน
ะครับถ้าไม่เปิดฝาดูหัวลูกสูบก่อนถ้าลูกสูบแห้งแบบเป็นขุยแตกๆเรียบร้อยครับยกดวงแน่นอนใช่นะครับก็หลังจากนั้นก็ดูด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ R15 ระบายความร้อนด้วยน้ำใช่ไหมก็ดูว่าน้ำในว่าน้ำแห้งไหมแบบเวลาหล่อเลี้ยงมันยังโอเคอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเผื่อว่าน้ำมันเครื่องแห้งนี่ความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นน้ำแห้งแน่นอนอ่ะใช่ฝาสูบไปแล้วมันกลุ่มหมดแล้วมั้งเนี่ยนะครับเพราะนั้นเช็คในเรื่องของเสื้อสูบนะครับจะเปิดฝาดูหรือจะยกเสื้อเข้าร้านดูทั้งยกเลยแล้วก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่เสื้อสูบนั่นแหละนะครับฮอนด้าปลายปีนี้จะมีบอดี้ใหม่มาเปิดตัวเปล่าคะฮอนด้ามีข่าวแว่วๆๆมานะครับ PCX คงไม่ใช่นะครับแต่ว่า Forza อันนี้ไม่แน่นี่ไงเช่น PCX ใหม่และ Forza ก็ใช่ก็ Forza เขารอนี่อยู่ไงรอ X-Max ออกมาอยู่ใช่ป่ะ X-Max นี่คืออยู่ในกระแสเลยนะว่าโอ้โหทำไมไม่มาสักทีคือก็ไม่รู้ว่าจะมาก่อน Big Motor Sale หรือว่ามาในงาน Big Motor Sale ที่จะเกิดขึ้นใช่ข่าวมาแล้วนะฮะสำหรับ X-Max มาแน่นอนนะครับส่วนถ้าแบบออกมาปุ๊บแล้วForza คงไม่อยู่เฉยเพราะว่าโฉมของ Forza นี่โหหลายปีดีดักแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องมี Forza แต่ PCX ยังแน่นอน PCX ยังเพราะตอนนี้กระแสรถยังทันได้อยู่นะครับเพิ่งจะมาเชนมาใหม่ไฟเลี้ยวไฟท้ายแฟลริ่งไฟหน้าเรือนใหม่ต่างๆเพิ่งจะเชนมาใหม่คงอีกสักพักอีกปีนึงอ่ะสักปีน่าจะเป็นปีหน้าหรืออาจจะกลางๆปีหน้าหรืออาจจะเป็นปลายปีหน้าน่าจะเปลี่ยน PCX แต่ Forza เนี่ยดูแล้วล่ำๆเนี่ยปลายปีนี้น่าจะมาอาจจะ Big Motor Sale ไม่เจออาจจะไปเจอที่ Motor Expo ก็อยู่ที่ว่าเขาจะออกมาพร้อมๆกันมาแบทเทิลกันเลยหรือเปล่าใช่นะน่าสนใจสนใจอยู่นะคราวนี้ผู้บริโภคก็มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนี่แหละเป็นข้อดีของผู้ใช้นะครับที่มีตัวเลือกว่าต้องการเทคโนโลยีขนาดไหนมีการมาเปรียบเทียบกันความคุ้มค่าระหว่างค่าใช้จ่ายแล้วก็การใช้งานนะมอเตอร์ไซค์ถังน้ำมันบุบดูดเองแต่ขึ้นไม่หมดช่วยแนะนำด้วยครับโอ้โหดูดเองดูดยังไงอ่ะเอาใช้เคาะหรือใช้ลมเป่าอ่ะจริงๆมันต้องมีเครื่องมือพิเศษในการงัดอ่ะเราจะแนะนำยังไงได้ล่ะเพราะเราก็ไม่ใช่ช่างเหมือนกันไม่รู้ปวดมากแล้วก็เข้าร้านเหมือนกันร้านมันก็ทำให้นะครับเพราะนั้นถ้ามันขึ้นได้หมดจริงถ้ามันเหลือน้อยอ่ะช่างจะเข้าโบก็ได้จะโปเอาหรือว่าจะยอมถ้านิดเดียวอ่ะไปร้านดูดเขาก็งัดถ้ามันเดิมทีกับมันร้อยหนึ่งร้อยถ้ามันไม่เยอะมากนะแบบดูดขึ้นมาแล้วนะอาจเขาบอกเอามาถึงแล้วก็อาจจะตีงัดให้แค่แบบพอมันเรียบก็คงไม่กี่บาทหรอกเพราะเรางัดมาแล้วไม่ใช่เป็นหลุมใหญ่หรือไม่ใช่ว่าเป็นรอยบากเข้าไปถ้าบากก็ไม่หมดก็เยอะไม่หมดนี่ไม่หมดขนาดไหนเนี่ยเนาะใช่ต้องดูอีกทีนึงถ้าหมดเท่ากับปั้นหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ถ้าบุบเท่ากับปั้นออกมาหรือเท่านิ้วโป้งอย่างเงี้ยเนี่ยไปร้านเนี่ยร้านทำป้องของป้องประมาณไม่กี่บาทนะครับเพราะนั้นถ้ามันทำไม่ได้จริงอ่ะถ้าไม่โป้สีปิดทึบไปเลยแล้วก็ขัดก็ไปหาร้านดูดให้มันเคาะสักนิดนึงนะครับจะดีกว่านะครับประมาณนั้นไหนมาดูทางไลฟ์สดบ้างสิไม่มีใครสนใจนะครับนิสานเรียงครับโทรเข้ามาหาเรานะครับ025309498ครับรับไปเลยครับไม่ต้องตอบคำถามทั้งสิ้นครับโทรเข้ามาหาเราคุยแล้วปุ๊บแจกนะครับพี่ไนท์เดวิลเขาบอกว่าอยากชมรีวิว TRK 502อ๋อรถยังปล่อยให้หมดเลยพี่ตัวเดโมยังไม่มีนะครับของเบนเนอรี่ที่แค่02ใช่นะครับรอสักครู่นะครับคุณ DB ยานยนต์คุณวิกลนะครับที่บอกว่า MC 28ใช่ไหมยังไงล่ะพี่มาเปล่ามาเปล่ารอ MC พี่อยู่นะแล้วรอเข้ามาเลยนะครับต้องเอามาแบบมาอวดชมในรายการหน่อยใช่มาดูหน่อยวันนั้นมานี่เรตติ้งมาเลยนะบอกว่ามีคนสนใจเยอะมากใช่สนใจเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็มาออกรายการมาพูดคุยกันนะครับเชิญเรียนเชิญมาดู SMS ทางหน้าจอครับไฟหน้ามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้เป็นสีฟ้าผิดกฎหมายไหมคะถ้าออกมาจากตูนมันก็ไม่ผิดอ่ะอย่างตัวที่มีคดีกันณตอนนั้นขับรถสวนผ่านทีไรแสบตามากไม่รู้ถ้าเผื่อว่าแสบตานี่คงไม่ใช่แบบตูนแล้วล่ะใช่เพราะว่ามันมีกระแสดราม่าอยู่ระหว่างตอนนั้น CB500X ที่ตัวเลนเป็นสีฟ้าอ่อนๆแต่ไม่ใช่ตัวหลอดไฟจนที่มีตำรวจจับนู่นนี่นั่นจนเป็นกระแสจริงๆแล้วมันเป็นรถออกมาจากโรงงานซึ่งไฟตรงนั้นมันจะไม่สะท้อนสายตาเราเขาออกแบบมาดีแล้วอ่ะคือออกแบบมาจากโรงงานว่าจะต้องไม่แยงเพราะไม่งั้นอ่ะเขาจะตรวจสภาพไม่ผ่านตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับแต่บอกที่พันที่โดนแบบวิ่งแล้วแสบตาแสดงว่าเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นซีนอนมาอันนั้นไม่น่าใช่ของเดิมมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณวัฒนาครับผม
ครับสวัสดีครับวัฒนาครับโทรจากไหนพี่สวัสดีครับพี่กอล์ฟพี่ตู่ครับจากไซน้อยครับผมโอ้ไซน้อยใกล้ๆนี่เองครับว่าไงครับครับอยากได้หนังสือครับพี่จัดให้ไปเลยครับทีมงานดูด้วยขายได้แล้วได้เป็นไงพี่ช่วงนั้นฝนตกไหมตกครับพี่ฝนตกอยู่เหรอครับผมณตอนนี้นะครับโอ้โหแล้วเป็นไงพี่ตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมกำลังไปดูเวอร์ซิต300เลยครับตัวเลขครับผมโอ้โหถูกใจแน่นอนขี่ในเมืองแล้วก็ขี่ลุยเล็กๆออกทริปได้สบายๆความเร็วประมาณ165นี่ครับผมจริงๆเนี่ยตั๋วก็จัดกิจกรรมไปจองแล้วเหรอครับผมพี่ธีระที่ปรึกษาที่ก๊อปพี่ตั๋วไว้โอเคโอเคแล้วละถ้าเส้นนั้นก็ต้องเข้าไปจองที่แจ้งวันหน้าดิไม่ครับที่พีระครับพีระนครปฐมพีระนครปฐมครับผมอ๋อเส้นนู้นใช่ไหมออกเส้นหลังบางเลนครับบอกเลยเนี่ยบอกเนี่ยทางสปีดไรเดอร์ทีมที่ไปจัดงานเรซซิ่งเดย์อ่ะว่าทีมผมไปจัดเรซซิ่งเดย์ให้งานนี้ได้ยอดเยี่ยมโอเคเดี๋ยวยังไงพี่อย่าเพิ่งวางเดี๋ยวให้น้องถอที่อยู่ไปด้วยครับผมจะส่งจดหมายจะส่งไปให้นะครับครับผมขอบคุณครับพี่วัฒนาครับสวัสดีครับครับเว้ยได้แล้วขายได้แล้ว1เล่มฮะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่กับช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider